การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ก่อนนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันการเดินหน้าฉีดวัคซีนก็ทำได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ไทยเราก็ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า16ล้าน6แสนเข็มด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยหายเพิ่มมากขึ้น 9,800 รายครับศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานว่าวันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 9,798 รายครับหายป่วยสะสมตั้งแต่เมษายน2564จำนวนกว่า 340,000 รายและมีแนวโน้มหายป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยขณะที่ยอดติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้น 17,669 รายครับจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 17,408 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ261รายและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น165รายด้วยกันส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนข้อมูลจากหมอพร้อมณวันที่28กรกฎาคมเวลา 23:33 นาทีพบว่าฉีดวัคซีนทั่วไทยสะสมกว่า 16,640,000 เข็มแล้วครับโดยฉีดในรอบ1วันที่ผ่านมานั้นมากกว่า 160,000 เข็มรวมฉีดเข็มแรกสะสมกว่า 12,900,000 เข็มและฉีดเข็ม2สะสมกว่า 3,700,000 เข็มด้วยกันกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 8,300,000 เข็มผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 3,000,000 เข็มบุคลากรทางการแพทย์ 2,300,000 เข็มและผู้ที่มีโรคประจำตัว 1,800,000 เข็มรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอีก 1,400,000 เข็มครับวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชนไปแล้วนะครับแบ่งเป็นซิโนแวคกว่า 8,270,000 เข็มแอสตราเซเนกากว่า 7,600,000 เข็มซิโนฟาร์มกว่า 840,000 เข็มและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีก 4,000 เข็มด้วยกันขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.รายงานผู้ที่มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีนข้อมูลจนถึงวันที่27กรกฎาคมพบว่าร้อยละ 96.33 ไม่มีผลข้างเคียงนะครับอันนี้คือคนกลุ่มใหญ่มากๆเลยแล้วก็ยังมีร้อยละ 3.88 ที่มีผลข้างเคียงไม่รุนแรงประกอบด้วยปวดกล้ามเนื้อร้อยละ 0.88 ปวดศีรษะร้อยละ 0.65 บวมปวดแดงร้อนบริเวณที่ฉีดร้อยละ 0.47 เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงร้อยละ 0.43มีไข้ร้อยละ 0.29 คลื่นไส้ร้อยละ 0.2 ท้องเสียร้อยละ 0.13 มีผื่นร้อยละ 0.11 ปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงร้อยละ 0.08 อาเจียนร้อยละ 0.05 และอาการอื่นๆอีกร้อยละ 0.38 ครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์รายจังหวัดกันบ้างนะคะล่าสุดสำหรับที่ประจวบคีรีขันธ์ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีคำสั่งปิดที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอหัวหินแล้วนะคะหลังจากพบว่าในที่พักคนงานก่อสร้างแห่งนี้เนี่ยมีแรงงานติดเชื้อโควิดมากกว่า180รายแล้วนะคะส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะที่อำเภอตะพานหินมีกรณีของการมารวมตัวกันฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะแล้วการมารวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยทำผิดกฎหมายด้วยเพราะเป็นการเล่นการพนันค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรสนที่กำลังกันกับฝ่ายปกครองไปทลายบ่อนการพนันภายในบ้านเลขที่52/1ถนนพฤกษวรรณเขตเทศบาลเมืองนะคะหลังจากได้รับข้อมูลมาค่ะบ้านหลังนี้ลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันประเภทไพ่ป๊อกและการพนันประเภทโต๊ะสนุกเกอร์บิลเลียดจับกุมนักพนันได้7คนด้วยกันนะคะมีของกลางทั้งอุปกรณ์การเล่นการพนันและเงินสดเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานและแจ้งข้อหาแก่นายบุญเลิศสุขสมวัยอายุ64ปีค่ะเป็นเจ้าของบ้านที่จัดให้มีการเล่นการพนันมุ่งเอาทรัพย์สินโดยไม่สนใจหรือคำนึงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดและร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเจ้าของบ้านและนักพนันทั้งหมดส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะและสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่74รายเสียชีวิตสะสม11รายค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุดค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณพันลบสิงห์เสนีมีคำสั่งปิดที่พักคนงานก่อสร้างกลางเมืองหัวหินเป็นเวลา14วันหลังพบแรงงานติดเชื้อเพิ่มขึ้น181รายจากแรงงานทั้งหมด264รายค่ะ
คำสั่งนี้คือจะห้ามแรงงานเดินทางออกมาจากสถานที่ดังกล่าวไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นมาภายในที่พักคนงานก่อสร้างเลยค่ะหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทตามความผิดมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อหรือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา52นะคะซึ่งประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะส่วนที่ชลบุรีวันนี้ทิศทางแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม982รายและเสียชีวิตเพิ่ม8รายจากการระบาดใน8กลุ่มก้อนในสถานประกอบการต่างๆอย่างเช่นที่พักคนงานก่อสร้างวันนี้ค่ะมีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 1,537 รายค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น867รายและอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมนะคะภาพรวมทั้งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมคะพบว่ามีการระบาดแบบกลุ่มก้อนในสถานประกอบการ21แห่งตลาด5แห่งที่พักคนงานก่อสร้าง10แห่งและชุมชน4แห่งด้วยกันค่ะไปปิดท้ายกันที่นนทบุรีค่ะให้คุณผู้ชมชมอะไรที่มีความชื่นใจสักหน่อยนะคะคือนนทบุรีตอนนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อก็ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็พอจะเรียกรอยยิ้มได้บ้างนะคะคุณทองใบเสิร์ชสอนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะแต่งชุดหมีเนี่ยค่ะเป็นชุดมาสคอตเป็นตัวหมีแบบนี้นำเอาข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็นมค่ะไปมอบให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็ไปกันที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปากเกร็ดนะคะเปิดประตูมาค่ะเจอหมีแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะมันก็น่ารักนะคะแล้วก็สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ด้วยบางครอบครัวเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมว่าในห้องเช่าของเขาเนี่ยค่ะอยู่รวมกัน5คนพ่อแม่ลูกแล้วก็มีลูกเล็กด้วยนะคะยังเป็นทารกอยู่เลยอะค่ะได้รับผลกระทบมานับตั้งแต่มีคำสั่งประกาศปิดที่พักคนงานก่อสร้างตกงานขาดรายได้ก็เลยติดต่อไปยังสจ.ทองใบนะคะก็พูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ขอให้ช่วยเหลือด้านอาหารแล้วก็นมสำหรับลูกหน่อยดีใจมากค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือแบบนี้ในยามวิกฤตนะคะภายใต้ชุดที่เป็นมาสคอตรูปหมีแบบนี้ค่ะสจ.ทองใบก็แต่งตัวแบบนี้เลยนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้กักตัวอยู่ตามบ้านและชุมชนในพื้นที่นะคะก็ปรากฏว่าไปแจกกันได้ประมาณ12ครอบครัวเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ